สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์นะครับผมนะวันนี้ก็มารีวิวสกินป้อมนะครับผมแฮปปี้นะก็เป็นสกินป้อมโคโลโบนะครับที่มีในซีซันพาสนะครับผมใช่ปะอันนี้เขาเรียกว่าเรนเจอร์พาส3นะเออซีซัน3เออลิ้นพันเลยนี่ครับคือผมก็ทำเคลียร์เสร็จหมดแล้วนะนี่สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมนะคืออันนี้ต้องเติมนะอย่างเดียวเลยนะครับต้องเติมอย่างเดียวเลยนะครับเป็นสกินป้อมแฮปปี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรนะถ้าใครที่ไม่มีตังค์หรือว่าคิดว่าแบบเอ้ยถ้าไม่มีเนี่ยจะสู้คนอื่นไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้สกินนี้มันแค่เป็นสกินเฉยๆครับมันไม่มีแบบว่าเพิ่มสแต็กอะไรนะก็แค่แบบสวยๆอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายฟรีก็เล่นได้แบบหายห่วงนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแค่กาชานี่ก็เกลือแล้วนะถ้าสมมุติว่าต้องเติมซื้อสกินอีกโอ้โหผมว่าไม่น่าใช่นะครับผมอันนี้เป็นแค่สกินอย่างเดียวนะเดี๋ยวพามาดูเอฟเฟคนะครับผมเอฟเฟคสกิลของสกินสกิลของไม่ใช่สกิลดิต้องบอกว่าเป็นเอฟเฟกต์ขีปนาวุธเออนะครับเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงนะฟึบตูมเอ้ยดูหนักแน่นดีนะแต่ถ้าสมมุติว่าแบบมันปาไปปุ๊บแล้วระเบิดตูมอย่างเงี้ยเออมันจะดูแบบสวยดีนะอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบปุ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเป็นขีปนาวุธแซลลี่จะเปลี่ยนไหมนะครับจะเปลี่ยนไหมเอ่ยฟึบเหมือนเดิมเลยนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรนะขีปนาวุธแซลลี่ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์แบบอะไรมากนะครับตอนนี้คือผมไม่ค่อยสบายนะถ้าเสียงมันแปลกๆก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวไมค์ตกเดี๋ยวจับไมค์ก่อนโอเคชิบหายแล้วเมื่อกี้ปล่อยตัวไม่สม่ำเสมอเป็นไรปะเนี่ยเมื่อกี้ผมทำไมค์หูฟังตกนะครับเอ้ยขีปนาวุธไม่ใช่ไอ้เคียพูดผิดอีกอะโลเออเปิดโลก่อนสภาพโอเคขีปนาวุธโชว์ครับโชว์นี่ขีปนาวุธให้เขาเห็นเลยว่าแบบของเรามันสวยขนาดไหนนะครับเอาจริงผมชอบอันนี้มากเลยนะแต่ผมมาชอบสีดำอ่ะเออผมก็เลยอยากจะใช้สกินบาวเออไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แบบนี้มันก็สวยดีนะนี่สุบขีปนาวุธเหมือนเดิมเลยอ่ะคือผมอยากให้มันเปลี่ยนว่ะแบบเปลี่ยนขีปนาวุธทุกอันเลยอ่ะไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนแค่อัน2อันแล้วก็ใช้แบบเดิมอะนะไหวไหมเนี่ยโอ้โหไหวแล้วฝั่งนู้นนี่หายไปเลยนะนี่ไงเฮ้ยฝั่งนู้นใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดนพวกตัวเองนะเพราะว่าแบบโดนเย้ายวนนะโดนฮิมาวารีนะครับโคตรโกงเลยเออฟึบนี่ขีปนาวุธคือมันดูหนักแน่นดีนะแต่ดาเมจมันไม่ได้เพิ่มอะไรนะแค่แบบเออเปลี่ยนเอฟเฟกต์เฉยมาครับผมต่อทีมนี้ก็โหดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้โหดมากนะทีมเมื่อกี้โหดกว่าหรือเปล่านะครับโอเคนี่ให้ดูขีปนาวุธแบบชัดๆดีกว่าฟึบนี่อันนี้ชัดเลยนะเออมุมมองนี้มันไอ้นี่ดีดูง่ายดีโอเคชึบขีปนาวุธตูมคือมันดูหนักแน่นเออดูน่ากดใช้มากขึ้นนะคือก็เบื่อเหมือนกันนะเออป้อมแบบเดิมๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยเออแต่เสียดายนะไอ้ขีปนาวุธแซลลี่เนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนด้วยนะอยากให้มันเปลี่ยนให้มันสวยๆกว่านี้เออคือมันยังใช้แบบเดิมอยู่ไงมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะมันยังแบบเป็นแค่สกินธรรมดาธรรมดาเออมันมีแรงสกินป่าววะแบบแรแบบอัลต้าแรอะไรเงี้ยไฮเปอร์แรอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้อนาคตนะแบบเป็นสกินป้อมที่เอฟเฟกต์สกิลแบบอลังการอะไรเงี้ยเออก็ไม่แน่อาจจะมีนะถ้ามันมีจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีระบบแบบปิดสกินป้อมฝ่ายตรงข้ามได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อแหลกอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดเฉยๆนะเผื่อตัวเกมจะเอากลับไปคิดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มาดูคลิปผมหรอกเลยพูดเฉยๆนะเป็นแนวคิดนะครับโอเคนะอยากได้ซันลี่อ่ะซันลี่ดาวินชีอ่ะแบบคือตัวนี้ก็ก๊อปได้นะแต่ก๊อปมันไม่ก๊อปเป็นหมู่นะมันก๊อปตัว2ตัวเองแต่ว่าถ้าสมมติปล่อยไอตัวโคนี่มาเยอะแล้วมันมาก๊อปปี้เนี่ยโอ้โหโคตรเยอะอ่ะคือมันก๊อปแบบระนาวมากแต่ว่าคือก็นะมันก็สู้ซันลี่ไม่ได้นะถ้าสมมติว่าจะเอามาก๊อปอ่ะแต่ว่าคือถ้าสมมติเอามาแบบใช้งานแบบคุณภาพอ่ะนะคือตัวโคนี่เนี่ยมันจะแบบว่ายืนได้นานกว่านะเออมันจะยืนนานมาก
มันเป็นตัวที่ยืนข้างหน้าอยู่แล้วไงมันเลยมีค่าแฝงแบบความถึกขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างน้อยมันก็ถึกกว่าแซลลี่แน่ๆอ่ะแต่ว่าแซลลี่ไหนป่ะเห็นฝั่งตรงข้ามป่ะแซลลี่เขาอะโดนเราจัดการง่ายมากเลยนะเอาจริงไม่ต้องถึงมือตัวอะไรอะชื่ออะไรวะเอลซ่าก็ได้นะคือโดนไอ้บอสท่าแสงผมเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะเนี่ยป่ะคือมันค่าหลบหลีกต่ำไงคือมันเป็นตัวเก่าเนาะโอเคฝั่งนู้นตัวแบกนี่มีตัวหนึ่งนะครับผมนะคือไอ้นัทสื่อเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ตัวแบกแต่ว่าไอ้ตัวนั่นอะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละไอ้ที่มันมาจากอนิเมะดามาชิอ่ะไหนตัวเนี้ยมันโหดนะครับผมมันโหดมันมีสกิลรีคูดาวแล้วก็ดาเมจหนักนะครับดาเมจหนักมากแต่ว่าทีมผมมันก็นะครบคันอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเขายังเวลน้อยอยู่เกียร์ยังไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ยังไม่ได้อัพไฮเปอร์แบบอัพมากี่ตัวเองอะอัพมาแค่ตัวเดียวเองก็คือตัวท่าแสกนั่นแหละที่เหลือเขาไม่ได้อัพนะเอ้ยมีซันลี่ด้วยนี่หว่าแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้อัพเป็นไฮเปอร์นะบางตัวมันควรอัพเป็นไฮเปอร์ไงเอ้ยหรือเปล่าวะเราไม่มีตัวละครแล้วก็ไม่รู้หรอกบางตัวมันร่างอัลต้ามันโหดกว่าไงคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีตัวละครเนี่ยพูดอะไรเขาไม่ได้นะอาจจะใช้ดีกว่านะร่างอัลต้าเพราะเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้มันอัลต้าเยอะมากๆนะไม่ได้อัพเป็นไฮเปอร์เยอะเลยไม่ค่อยสบายนะท่านชมครับผมขอพูดอีกครั้งนะว่าแบบเสียงอาจจะแปลกๆนะแบบสเลดมันขึ้นมันลงคอไม่ใช่ขึ้นสเลดมันลงคอแล้วแบบเสียงมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็บางทีแบบพูดๆแล้วติดขัดๆเนี่ยคือแบบว่าสเลดมันลงคอติดคอจะไหวไหมเนี่ยคือทีมเนี้ยเหมือนผมจะไหวนะแต่ว่าเขามีเรนเจอร์หัวอยู่ถ้าผมพลาดนิดนึงก็อาจจะแพ้ได้เลยเราไม่กักสเปลนะใช้เลยฝั่งนู้นเขามีตัวดีนะแค่เกียร์ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเขาเกียร์ดีเนี่ยชนะผมแน่นอนนะดาเมจหนักมากแค่อามาเทสือผมก็แทบจะล้มทั้งยืนแล้วนะฮะโอ้โหโชคดีนะเขาเรนเจอร์เขามีเรนเจอร์น้อยนะทีมนี้ผมชนะได้โอเคชิวๆอ่ะคิวนาวุธไปโอ้พูดถึงแซลลี่แล้วก็อยากได้แซลลี่สกัดกั้นยูนิตบินตัวนึงเลยอ่ะไอ้ที่มันผักกระเด็นอ่ะคือผมอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจัดการไม่ค่อยได้เว้ยคือมันถึกอะไรแบบบางตัวใส่เกียร์ดีไงตีไม่เข้าไงแต่แซลลี่เนี่ยมันผักไปข้างหลังได้ไงซึ่งมันเจ๋งนะคือมันผักยูนิตบินไปข้างหลังได้มันก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะใช้คำว่าช่วยได้เยอะเลยนะถึงแม้ว่าจะฆ่าไม่ตายแต่ว่าถ้าผักกระเด็นเนี่ยอันนี้รับได้นะคืออย่างน้อยมันก็ไม่ต้องมาตีป้อมกูก็ได้มึงมามีเรื่องกับตัวข้างล่างก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆคือมันก็ไม่ได้แบบโกงขนาดนั้นนะเนี่ยไหวไหมเนี่ยแต่เขาตีป้อมเราไม่เข้านะแสดงว่าเกียร์ไม่มีเนาะก็ปล่อยได้เลยนะครับยังไงก็น่าจะไหวนะยังไงก็น่าจะกัดสกัดกันได้เนี่ยโอเคสกัดกันได้จริงไหมโอเคโชคดีนะอันนี้ผมคัดทีมมาเลเวลเขาน้อยนะครับผมก็เท่าผมนี่แหละมากกว่าผมด้วยโอ้ยเสียงเป็นไรวะแม่งไม่ชอบเลยพูดตีกันขัดเนี่ยโอ้ยมาต่อคิวเลยนะครับออโต้เลยแล้วกันไหวแล้วแม่คอมโบก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับการมันก็ไม่ใช่รีวิวสกินป้อมสักเท่าไหร่นะก็เหมือนมาเล่น PVP แล้วก็คุยกันซะมากกว่านะมีอีเวนต์พัซเซิลก็มาแล้วด้วยนะเพิ่งเห็นเอาจริงก็เห็นตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าเล่น PVP เมื่อกี้แล้วมันดรอปไอเนี่ยมาเนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นนะครับใช้เวลา12วันเขาให้เวลามา12วันก็โอ้นานเลยนะครับก็ทำ3วันก็น่าจะเสร็จแล้วนะเอาจริงๆป่ะเพราะว่าเอาจริงเรามีปัญหากับการหาพัซเซิลใน PVP ซะมากกว่าเพราะว่าที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ขนนกหมดนะก็หาวันเดียวก็ครบละแต่อันเนี้ยอาจจะใช้หลายวันหน่อยถ้าสมมติว่าไม่ใช้เพชรนะหรือว่าถ้าใครที่มีขนนกน้อยเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานะครับแต่มันก็ไม่ได้หายากนะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะ See you again goodbye ครับ